กร TKS and Sun สิงคโปร์เจ้าของลิขสิทธิ์ Prince and Princess International สถาบันการสอนศิลปะการเต้นบุคลิกภาพ Center Stage กรุงเทพผู้ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดและโรงแรมโลตัสบางส่วนแก้วครับโรงละครกาดเทียเตอร์โดยอุทยานการค้ากาดสวนแก้วศูนย์การค้าพรอมเมดด้ามอลล์ภัตตาคารตูลูสถานีโทรทัศน์ MBTV เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ห้องเสื้อลูกไม้เลื่อม The Costume Corner กรุงเทพอันเดียนงาน Flowers and Performance ประกายพฤกษ์คลินิกกรุงเทพสถานีโทรทัศน์ CCTV ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสถานีนาเดมจากประเทศอินเดียและบังกลาเทศสถาบัน Voice Studio และสถาบันลำพูนบัลเล่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมี The Swan ศูนย์ความงามครบวงจรและ Miracle Skin and Slim ค่ะครับซึ่งในการประกวดPrince and Princess International นั้นนะครับจะเป็นการประกวดเพื่อคัดเลือกหาสุดยอดเยาวชนจากทั้ง6รุ่นนะครับทั้งรุ่นชายและรุ่นหญิงนะครับให้ครองตำแหน่งมินิมิสและมินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลลิตเติ้ลมิสและจูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลครับรวมไปถึงมิสและมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเทรนพรินซ์แอนด์พรินเซสเพื่อให้เป็นเยาวชนต้นแบบของเยาวชนยุคใหม่นั่นเองค่ะที่มีความพร้อมครบทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกไหวพริบและก็ความสามารถนั่นเองค่ะต่อเยาวชนในรุ่นเดียวกันซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อไปนี้นะคะเราก็จะทราบผลกันแล้วค่ะว่าใครจะเป็น6คนสุดท้ายของสุดยอดเยาวชนครั้งนี้ค่ะใช่แล้วครับซึ่งในวันนี้เองนะครับเราจะได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MVTV ซึ่งสามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยล่ะครับแล้วก็ไลฟ์สดจากทาง Facebook ของ Prince and Princess International อีกด้วยครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถึงเวลาไลฟ์สดเนี่ยทุกท่านสามารถเข้าไปในเพจแล้วก็กดแชร์ได้อีกด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเราจะมีการนำเทปบันทึกภาพนะคะไปแพร่ออกอากาศที่ประเทศสิงคโปร์และ CCTV ของประเทศจีนอีกด้วยค่ะครับและในการประกวดในวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่มี3หัวเรือใหญ่ที่ลงแรงในการจัดงานในครั้งนี้ให้ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับวันนี้นะครับเพื่อให้หมอกมาประทับใจสู่สายตาชาวโลกในครั้งนี้ครับต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมผู้ดำเนินการจัดการการประกวดครับ Prince and Princess International 2017ครับคุณอนุรัตน์โกสากุลคุณการชยานิตสริชสมบัติครับและคุณวันวิสาสิงห์สกุลค่ะและนี่ก็คือ3หัวเรือใหญ่นะครับที่ได้ลงแรงจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งคู่ด้วยครับและดิฉันขอกราบเรียนเชิญมิสเบเวอรี่แทนประธานองค์กร TKS and Sun ประเทศสิงคโปร์ผู้ก่อตั้งการประกวด Prince and Princess International ให้เกียรติขึ้นบนเวทีค่ะ Please welcome Miss Beverly Tan CEO of TKS and Sun from Singapore and founder of Prince and Princess International opening speech on stage Good afternoon ladies and gentlemenAll our honorable guests, I'm Beverly Tan from Singapore. I take this opportunity to thank everyone to be here this afternoon. And before I begin, I'd like to everyone to give our amazing team in Thailand a big round of applause. Next, I will also like to extend my gratitude to all the wonderful international directors who make this event possible. As I mentioned in last year's speech, Prince and Princess International is not just a pageant. It is like a scholarship program where children learn teamwork, learn about responsibility to wake up early in the morning to attend the activities. They learn friendship from different cultures. And at the end of the whole event,they become better children. And my third thanks will go to all the parents who made effort and time to bring their kids to Chiang Mai for this wonderful event. Without much ado, I hope you enjoyed the program this afternoon that the amazing team has prepared for you. And next year, I hope to see more familiar faces returning to support our program. Thank you.Thank you, Miss Berry Tent. โอกาสต่อไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านประวินชำนิประสาทขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ Please welcome on stage the Governor of เชียงใหม่ Mr. ประวินชำนิประสาท opening and welcome speech ครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะให้เกียรติมากล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของเราทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับ
จัดประกวดในครั้งนี้ครับแขกผู้มีเกียรตินะครับสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกท่านครับวันนี้ในนามของจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางกองประกวดครับที่ได้เลือกให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดในการประกวด Prince and Princess International 2017นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเพราะว่าเราได้รับการจัดเป็นครั้งที่สองติดต่อกันนะครับเชียงใหม่เราเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองที่เรียกว่ามีความเป็น international ค่อนข้างมากนะครับเรามีเรียกว่าอะไรฮะมีความงามทางวัฒนธรรมยาวนานมีความงามทางภูมิศาสตร์นะครับเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทำให้มีคนมาอยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความประทับใจในความงามของเราดังนั้นเมื่อคณะนะครับกองประกวดได้เลือกเชียงใหม่มาเป็นสถานที่ในการจัดงานจังหวัดเชียงใหม่ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ทำให้สิ่งที่เป็นความงามของจังหวัดเชียงใหม่ได้เผยแพร่ออกไปสู่ระดับสากลครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่ทางนิตยสาร Travel and Leisure นะครับได้เลือกเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดของเอเชีย2ปีเป็นอันดับ1 2ปีติดต่อกันครับก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับที่เลือกเชียงใหม่แล้วของว่าผู้ปกครองหรือลูกๆที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้คงจะมีความประทับใจในเชียงใหม่นะครับหากมีโอกาสถึงแม้ไม่ได้ประกวดแล้วหากมีโอกาสจะเดินทางมาพักผ่อนเดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเชียงใหม่เราจังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับท้ายก็ขอให้อำนวยพรให้การจัดประกวดในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามที่มีความมุ่งหวังไว้ในทุกประการครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณเบเวอรี่แทนประธานองค์กร TKS & Son นะคะจะมอบไอคอน Lady สัญลักษณ์ประจำการประกวดให้แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นของที่ระลึกค่ะในการที่มาจัดการประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่ Prince and Princess International 2017ค่ะ And next speech Mary Tan the CEO of TKS & Son and founder of Prince and Princess International will present the Icon Lady Trophy to the Governor of Chiang Mai.และขอกราบเรียนเชิญท่านอัศนีบุรณุปกรณ์เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้ขึ้นบนเวทีเพื่อรับของที่ระลึกแทนความขอบคุณจากคุณเบเวอรี่แทนประธานองค์กร TKS & Son ค่ะขอเรียนเชิญครับและก็จะได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณอัศนีบุรณุปกรณ์ด้วยนะครับ The Secondary Mayor of Chiang Mai City และต่อไปนะคะเชิญคุณอัศนีบุรณุปกรณ์ค่ะมอบโล่ที่ระลึกให้แก่คุณเบเวอรี่แทนด้วยค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณกวินชำนิประสาทมอบโล่ที่ระลึกนะคะให้กับคุณเบเวอรี่แทนค่ะครับขอเรียนเชิญครับครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับและยังขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อยู่บนเวทีอีกสักครู่หนึ่งนะครับต่อไปจะได้นำทุกท่านไปพบกับทีมผู้อำนวยที่ผู้อำนวยการกองประกวดนะครับ Prince and Princess International ของแต่ละประเทศนะครับเพราะว่าคืนนี้นะคะทุกท่านเนี่ยให้เกียรติมาอยู่กับเราที่นี่ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะ Prince and Princess International 2017 National DirectorsPlease give a big round of applause to the National Director from Prince and Princess International 2017. ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มาร่วมกับการประกวดของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะก็มาจากหลากหลายที่เลยทีเดียวนะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะมากันหลายท่านด้วยนะคะและโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับกับทั้งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านประวินชำนิประสาทนะครับได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกนะครับให้กับคณะ National Director ครับ
Mr. Pravin Chamniprasad, the governor of Chiang Mai, will present a certificate of appreciation to national directors. ครับท่านแรกครับ National Director from Bulgaria. Arina Pavlova ค่ะเสียงปรบมือด้วยครับท่านที่2ครับ National Director from Central Asia. คุณ Usan Berdidev ค่ะและท่านที่3ครับ National Director from El Salvador ครับครับท่านที่3นะครับ National Director from El Salvador Linda Vela ครับและท่านถัดมานะครับ National Director from India Mr. Arun Ratana ค่ะและท่านถัดไปนะครับ National Director from Kenya Dina Lugano And next National Director from Myanmar Seyan Hen Next National Director from Nepal Anup Saxena National Director from Philippines Malis Angela Kuto Aris And represent National Director from Venezuela, represent National Director from Vietnam, ค่ะครับโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ถ่ายภาพร่วมกันนะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีตัวแทนจากเวียดนามค่ะขึ้นมารับใช่ครับโรนะคะจากเราด้วยนั่นเองค่ะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกครับซึ่งในวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติจาก National Director จากหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในวันนี้ครับค่ะเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพระลึกกันก่อนนะคะซึ่งในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเราได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับ National Director จากประเทศต่างๆนะครับรวมไปถึงท่านคณะกรรมการและคณะผู้จัดงานด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีการประกวดระดับนานาชาตินะคะที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยใช่แล้วเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ใครจะได้รางวัลสูงสุดในวันนี้ไปใช่ค่ะน้องๆเยาวชนแต่ละท่านที่ผ่านมาเข้ารอบวันนี้นะคะต้องบอกว่าสุดยอดทุกท่านค่ะ Thank you very much ขอกราบขอบพระคุณทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเลขานุการนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวมไปถึงประธานองค์กร JKS & Sun นะคะขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งค่ะครับและในตอนนี้นะครับในช่วงพิธีการของเรานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเพื่อเบรกรอสัญญาณการถ่ายทอดสดอีกสัก5นาทีต่อจากนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่การประกวดสุดยอดเยาวชนโลกครั้งที่17นะครับPrince and Princess International 2017และในระหว่างการประกวดนะคะเพื่ออรรถรสในการชมค่ะทุกท่านสามารถส่งเสียงเชียร์นะคะส่งเสียงกรีดร้องให้กับผู้เข้าประกวดของเราได้เลยค่ะใช่แล้วครับและขอความกรุณานะคะไม่ลุกออกจากที่นั่งในขณะที่เราทำการถ่ายทอดสดนั่นเองค่ะ Now we will take a little break for 5 minutes for Waiting for Life broadcast system then we will back right after thisAnd during the show has begun, please send your voice of cheering to the contestant fully and please do not get out of your seat during the show while telecast live in broadcast television. ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับสัญญาณถ่ายทอดสดกันทั่วโลกค่ะใช่แล้วครับThank you.
lifetime, now and forever, the story never ending. You'll always remember a moment, miracles waiting for you to share. Once in a lifetime, you'll never be the same. The things you see will change you, always and forever.
mansion glory. Once in a lifetime, now and forever, the story never ended. You'll always remember a moment miracles waiting for you to share. Once in a lifetime, you'll never be the same. The things you see will change you, always and forever.
down. I am Aya Ayada Ayanan, Mini Miss International 2016, and we are here in Katerpa. Correctly, yes. And who going to be the sixth winner in tonight? Let's jumble them all to the 17th Prince and Princess International 2017. Oh.
สวัสดีครับ Thailand มิงลาวาเมียนมาЗдравейте, България! Намасте, Непал! Xin chào, Việt Nam! Намасте, world! From Nepal! Миглава, Мьянмар! Миглава, Мьянмар! Minh Lama, Nyama! Mabuhay, Philippines! สวัสดีครับสวัสดี to all of you I am Krit Ngao Mueang I am Phatraporn Thesupa and we are host for today Yes and we are live in Ka Theater Chiang Mai Thailand Today 50 children and teens from 17 countries yes. around the world are ready to compete for the chance of a lifetime And we are here for the winners for the Corporation World Final and you watching 17th edition Prince and Princess International 2017 live in Chiang Mai, Thailand. And we are telecast and broadcast in yes. MVTV channel 2. ครับและขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางช่อง MVTV จากทั่วโลกครับและทาง Facebook Live รวมถึงทุกช่องในการรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียนะครับอยู่ในขณะนี้ครับใช่ค่ะและตอนนี้นะคะก็คุณเนี่ยกำลังรับชมการแข่งขันสุดยอดเยาวชน Prince and Princess International 2017จากโรงละครกาเทียเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับ you guys just got a look at 50 contestants are their specular costume with a wonderful Lana performance
perform Andy Angam performing art. And now we will announce for the first award for the today. ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกาศรางวัลแรกกันเลยนะคะ This is the International Costume Awards. Are you ready for the International Costume Awards? Are you ready? Yeah. They're already ready. ครับและที่เพิ่งผ่านไปนะครับมันก็อันนี้ก็คือความอลังการนะครับของขบวนพาเหรดของเหล่าเยาวชนนะครับตัวแทนจากนานาประเทศทั่วโลกนะครับที่เข้าร่วมประกวด Prince and Princess International 2017และการแสดงล้านนาประยุกต์โดยอันดีอันงาม Performance ครับและตอนนี้นะคะเราจะมาประกาศรางวัลพิเศษรางวัลแรกสำหรับวันนี้กันเลยค่ะกับรางวัลเครื่องแต่งกายเอกลักษณ์ประจำชาติยอดเยี่ยมนั่นเองค่ะครับ and first I would like to welcome คุณรัตนเวชถึกฝ่าย designer and owner from ลูกไม้เลื่อม the costume corner to present award please give a big round of applause to welcome คุณรัตนเวชถึกฝ่ายครับขอเรียนเชิญคุณรัตนเวชถึกฝ่ายผู้บริหารห้องเสื้อลูกไม้เลื่อม the costume corner กรุงเทพค่ะให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลกับเราในวันนี้นั่นเองค่ะครับ I will begin to announcing the runner-up of the best national costumeFor the runner-up of National Costume Awards is a combined. So, the second runner-up of the Best National Costume Awards goes to... Junior Mr. Kazakhstan! Beksan Kusambek. และรางวัลประจำชาติยอดเยี่ยมอันดับ2นะคะได้แก่ Junior Mr. Kazakhstan นั่นเองค่ะJunior Mr. Kazakhstan Beksan Kusambek มาแล้วนะคะโอ้โหเสียงปรบมือด้วยครับ Very handsome รางวัลแรกนะครับใช่ค่ะรางวัลรองชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอันดับ2นะครับต่อไปนะคะ Next the first runner up of Best National Costume Award goes to Little Miss Thailand ภูริชยาสุมนสิริและรางวัลรองชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งได้แก่น้องภูริชยาสุมนสิริครับสวยงามมากๆค่ะ Thank you คุณรัตนเวชถึกฝ่ายค่ะ for presented the award ครับขอขอบคุณคุณรัตนเวชถึงฝ่ายครับถึกป่ายนะครับผู้บริหารห้องเสื้อลูกไม้เลื่อม The Costume Corner กรุงเทพที่ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลในครั้งนี้ครับ And now I'm so exciting because we're gonna turn to announce the winners of the Best National Costume Award right now and for this award we separate for three groups for chosen the best national costume สำหรับรางวัลชนะเลิศเครื่องแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมสำหรับปีนี้นะครับด้วยกฎกติกาใหม่ครับผมได้ทำการแบ่งประเภทของเครื่องแต่งกายชนะเลิศออกเป็น3ประเภทด้วยกันครับ And the three group of the winners of the Best International Costume Awards is the Best Fantasy National Costume, the Best Creative National Costume and the Best Original National Costume And first I would like to welcome คุณอัครเดชนาคบัลลังก์ and คุณใจสครานนาคบัลลังก์ the owner from สบันงา Original present the awardPlease give round of applause to welcome คุณอัครเดชนาคบัลลังก์ and คุณใจสครานนาคบัลลังก์ครับซึ่งทั้งสองท่านนะคะเป็นกรรมการบริหารสบันงาออริจินอลค่ะจะให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะให้กับผู้เข้าประกวดของเราในค่ำคืนนี้ค่ะใช่แล้วครับซึ่งรางวัลนี้เรามีถึง3รางวัลด้วยกันนะครับใช่ค่ะเป็นรางวัลพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาในค่ำคืนนี้นั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งโอกาสนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณอัครเดชนาคบัลลังก์และคุณใจสักรานาคบัลลังก์ The Owner from สบันงา Original to present award These awards are combined for overall Ladies and gentlemen The Best Original National Costume Awards goes to Junior Mr. KenyaElvis Mungaycheco และรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมประเภทดั้งเดิมได้แก่ประเทศของคุณจูเนียร์นะครับประเทศเคนยาเอลวิสมุนไกเชโกครับต้องบอกว่าชุดประจำชาติของเขาที่สวยมากๆเลยนะคะออริจินอลจริงๆออริจินอลมากๆค่ะ And for the Best Creative National Costume Awards
2. Miss Team Myanmar และรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมประเภทความคิดสร้างสรรค์นะครับได้แก่ประเทศเมียนมานะครับอาเยชาดาลิงสวยมากๆเลยอีกเช่นเดียวกันนะคะ very very wonderful นี่มาเป็นพัดสีทองเลยทีเดียวนะครับสวยมากค่ะ very creative costume and next for the best fantasy national costume award goes to ใครเอ่ย little missลิซาโซเฟียเฮนเซนและรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมประเภทแฟนตาซีนะครับได้แก่มิสฟิลิปปินส์นะครับลิซาโซเฟียเฮนเซนว้าวโอ้โห I love that I love that Yes congratulations and thank you คุณอัครเดชและคุณใจสักรานาคบัลลังก์ for present awardต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆชุดในค่ำคืนนี้ใช่แล้วครับถือว่าแต่ละชุดที่ได้รางวัล นั้นไม่ว่าจะเป็นรางวัลออริจินอลรางวัลครีเอทีฟและรางวัลที่แฟนตาซีแฟนตาซีเรียกได้ว่าเป็นชุดที่ตรึงตาตรึงใจจริงๆนะครับ Ladies and gentlemen I would like to thank you for our sponsors tonight Chiangmai Province Chiangmai City's Municipalities TKS and Sun Singapore Center Stage Academy Thailand Lotus ปางสวนแก้วโฮเทลกาเทียเตอร์โปรเมนาด้ามอลล์ดูลูเรสตอรองเอ็มวีทีวีชาแนลกาสวนแก้วช้อปปิ้งมอลล์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโอเชียงใหม่คัลเจอร์เซ็นเตอร์ลูกไม้เลื่อนเดอะคอสตูมคอร์เนอร์แบงคอกอันเดียนงามฟลาวเวอร์สและเพอร์ฟอร์แมนซ์ประกายพฤกษ์คลินิกแบงคอกซีซีทีวีฟอร์มไชน่านาเดมลำพูนบัลเล่วอยซ์สตูดิโออะคาเดมี่The Swan ศูนย์ความงามครบวงจรและ Miracle Skin and Slim ครับ Please give a big round of applause for our sponsors ครับและนี่ก็คือผู้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของเราทั้งหมดนะครับใช่ค่ะ To be Prince and Princess International is like being a youth ambassador Nobody know more than our Prince and Princess International of 2016 Ladies and gentlemen please welcome on stage againMini Miss International 2016 Aya Ayada Arayanan Junior Miss International 2016 Pimpin Chayathak Sulalert Rangsan And Little Miss International 2016 Nonni Lee Wanda Bunsi Rothap ต้องขอสวัสดีน้องๆนะคะทั้ง3คนอีกหนึ่งครั้งค่ะต้อนรับเข้าสู่เวที Prince and Princess International อีกครั้งหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อได้กลับมาที่เวทีนี้ค่ะแน่นอนถ้าได้กลับมาเวทีนี้อีกครั้งเราต้องถามความรู้สึกน้องๆอ่ะน้องพิมพ์กิมก่อนแล้วกันครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วเป็นเกียรติที่ได้มายืนจุดๆนี้อีกครั้งครับในเวที Prince and Princess International ค่ะก็มีความสุขที่ได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็ได้เจอเพื่อนเก่าๆด้วยครับตื่นเต้นมั้ยคะตื่นเต้นมากครับผมกลับมาอีกครั้งยังตื่นเต้นอยู่ใช่ครับยังตื่นเต้นอยู่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราบอร์ดแคสต์กันแบบ worldwide เลยนะคะ I would like to ask you one more question Nonni what is the most proud of you in the past year I think since I was announced to be the Little Miss International because I very do hard work and prepare for that and how about you AyaMy most proud in the past year is I'm just little girl but I can do something for my own country. It's to be Mini Miss International 2016 for my own country, Thailand. My dream is to get the crown to put on my head and I got it already. And my most dream and my most proud and this is what I wanted to happen always.Is to see someone who that I love. Is my dad and my mom see them smile or feeling good, and I will more smile and more feeling good than them because I love them so much. Thank you. Wow, thank you. Thank you so much.
And Pim Pim, what is your plan after this? Yes, now I'm at GMM Grammy Studio. It Whoa! It was a music, mm-hmm. like a music studio. So in next year, I'm going to have a music video and some song. Wow. And now I am training, like February, you're going to see my new song. Mm-hmm. Mm-hmm. And you can follow my Facebook and Instagram in Pim Pim Chayata Surada Dangsan Club. Thank you. I will go follow you after this. And could you ask why for one word for our contestants? Because I'm sure they already nervous. Have a great opportunity with your friend. Yes, so that was the word that I want to say. Thank you very much. Ladies and gentlemen, and once again, Prince and Princess International 2016, AIPP, Nonni! ครับ ขอเสียงปรบมือให้กับน้องทั้ง3คนด้วยนะครับ Ladies and gentlemen, I have to say I am so excited tonight, and I am sure you are also excited too, because just only one of each category we will be crowned of winner of the 17th Prince and Princess International 2017.Besides of the contestant, we will meet the important people here tonight is our judge. Yes, and we will get to see the dream, the reality, day although the top night, this is for sure. ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราจะพาคุณทุกท่านเนี่ยไปพบกับผู้ที่ทำหน้าที่ต้องบอกว่าหนักที่สุดในการประกวดครั้งนี้แล้วนะคะใช่แล้วนั่นก็คือคณะกรรมการตัดสินของเรานั่นเองค่ะ Now we will introduce our judge tonightครับสำหรับท่านแรกนะครับ Executive Director of สบัญงาออริจินอลครับคุณอัครเดชนาคบัลลังก์กรรมการบริหารสบัญงาออริจินอลครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยครับที่2ค่ะ Designer and Brand Manager of สบัญงา Original คุณใจสการนาคบัลลังก์ค่ะผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายละครเพลิงพระนางและกรรมการผู้จัดการสบัญงา Original ค่ะครับและลำดับที่3นะครับ Association President of the Public Relation ofNorthern Thailand Association คุณองค์การชัยองค์การครับประธานสมาคมนักประชาสัมพันธ์ภาคเหนือครับครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยครับท่านที่4ค่ะ Lotus Park สวนแก้วโฮเทลคุณหฤทัยสุกิอุระ Head of Information and Media กับสวนแก้วช้อปปิ้งมอลล์ลำดับถัดไปครับลำดับที่5ครับ Public Relations Manager from Lotus ปางสวนแก้วคุณกนกรัตน์กาญจนขันธกุลครับOf ลูกไม้เลื่อม The Costume Corner Bangkok คุณรัตนาเวชจิตไปกรรมการบริหารเจ้าของห้องเสื้อลูกไม้เลื่อม The Costume Corner กรุงเทพค่ะมาพร้อมกับมงกุฎเลยนะครับสมแล้วค่ะที่เป็นเจ้าของห้องเสื้อนะคะสวยจริงๆชุดของเขาก็สวยจริงๆนะครับและลำดับที่7ครับ The Vietnam ActorAnd artist manager and magazine editor for Hua Hoc Jok from Vietnam, Mr. Khu Cheng Tu Chung. คุณ Khu Cheng Tu Chung ครับดาราจากประเทศเวียดนามผู้จัดการศิลปินและบรรณาธิการนิตยสารวัยรุ่นชื่อดังของประเทศเวียดนามหัวหอกจอกครับวันนี้ก็ได้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินของเราด้วยค่ะใช่แล้วครับและลำดับที่8ครับ Board Manager of Tulu Restaurant คุณขวัญเรือนนิ่มเนตรครับประธานบริหารนะครับภัตตาคารตูลูครับ
International 2013 and Popular TV News Channel host คุณตันตันค่ะอดีต Miss International 2013และดาราพิธีกรรายการโทรทัศน์จากประเทศจีนนั่นเองค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับสวยมากๆเลยคุณตันตันของเราใช่แล้วแหมคุณดรอปไปเลยนะถึงขั้นต้องยอมแพ้เลยนะคะใช่แล้วครับและลำดับสุดท้ายลำดับยังไม่สุดท้ายนะครับลำดับที่10 Board Manager The Best Seller Skin Care Brand Skin Care Miss Cream คุณอารยาคำอินตะผู้บริหาร The Best Seller Skin Care Brand Skin Care Miss Cream ครับA big round of applause to our guests tonight. ครับและนี่ก็คือคณะกรรมการของเราทุกคนนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นแขกในการตัดสินของเราในวันนี้นั่นเองนะครับใช่ค่ะ and now we have a special show for freeze out your excitement. Don't go away because up next we will meeting all of 50 students or judges contestants in our day special performance.Right after this. Yes. พบกับดินแดนแห่งความประทับใจด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติสายน้ำและขุนเขาเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตบ้านพักสไตล์ฮอลแลนด์แฝงด้วยกลิ่นอายธรรมชาติบ้านพักสไตล์แกลเลอรี่สดใสด้วยสีสันพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสัมผัสความสงบสุขและความงดงามตามธรรมชาติในรูปแบบเฉพาะตัวได้ที่เพชรเจ็ดสาวน้อยรีสอร์ทอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเอาแล้วมาดูคิดอย่างคิดกันพบกับคิดอย่างคิดวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 น.และเจอกันนะครับพบกับจิ๊กนวรัตน์ในรายการพักบ้างอะไรบ้างค่ะจิ๊กจะพาคุณผู้ชมไปเดินป่าค่ะจิ๊กจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำพบกับกุ้งหอยปูปลาค่ะและจิ๊กก็จะพาคุณผู้ชมไปเข้าถ้ำพร้อมๆกันดีไหมคะไปค่ะและจิ๊กก็จะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยๆทานกันค่ะและจิ๊กก็จะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระทำบุญขอพรกันค่ะและพบกันเวลาดีๆเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นทางช่อง5แล้วพบกันนะคะอภิมหาความบันเทิงอัดแน่นด้วยความสุขเต็มอิ่มกับทุกอรรถรสส่งตรงถึงหน้าจอคุณ
Let's give a big สุดยอดมากๆนะคะครับน่ารักสดใสกันทุกคนเลยนะจ๊ะโอ้โหหยิกแก้มหน่อยสิต้องระวังนิดหนึ่งเวทีวันนี้ล่ะเขาบอกว่ามาถึงต้องลองดูว่าพื้นเวทีเป็นยังไงนะครับโอเคค่ะ Let's give our contestant one more round of applause สุดยอดนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับในวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นชมหน้าค่าตาของผู้เข้าประกวดในหลายๆท่านไปแล้วนะครับใช่ค่ะซึ่งครับ our contestants are pumping weight on stage once again right now because we're gonna announce the special award and we will begin to announce the photogenic award presented by Nadem ช่วงนี้ค่ะเราจะมาประกาศรางวัลขวัญใจช่างภาพค่ะซึ่งเราตัดสินนะคะจากสถานีโทรทัศน์ Nadem โดยการเลือกผู้เข้าประกวดที่ถ่ายภาพได้สวยที่สุดจากทั้ง6รุ่นนั่นเองค่ะ We will choose the 6 category winner for the best from photo shootsBut first, I would like to invite Mr. Nadem Ahmed, a photographer from Nadem, to present this award. And Ms. Hipsim Rippy. Please welcome. ครับ ซึ่งในโอกาสนี้นะครับ ก็จะได้เป็นการมอบรางวัลนะครับ The Photogenic Award นะครับ Present by Nadem นะครับใช่ค่ะซึ่งน้องๆทั้ง6คนคนไหนที่จะได้ตำแหน่ง Photogenics ในค่ำคืนนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากช่างภาพเลยนะมือฉมังจากระดับโลกเลยนะครับใช่ค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มกันที่รางวัลแรกค่ะ And the first award of Mini Miss Photogenics International goes toRaina Maltiwa Mini Miss Kenya Mini Miss Kenya Mini Miss Kenya ยังไม่รู้ตัวนะครับ น้องรอดูว่าใครจะออกไปรับรางวัล นี่ครับ Mini Miss Kenya Congratulations And next Mini Mr. Photogenic International goes toMini Mr. Thailand น้องสุวพิษหานสิทธานนท์นะครับ Mini Mr. Thailand รับรางวัลนี้ไปครับ Next Junior Mr. Photogenic International goes to Junior Mr.อินเดียชารันรันจิตคอนเกรทูเลชั่นลิตเติ้ลมิสโฟโตจีนิกส์อินเตอร์เนชั่นแนลโกสทูลิตเติ้ลMiss Venezuela Teresa Hanari Teresa Hanari Venezuela I love Ventipos Wow So cute Okay, we are going to teen category Mr. Teen Photogenic International goes toMr. Teen, Kazakhstan! Kubani Marikanola! Kubani Marikanola, Miss Teen, Mr. Teen, Kazakhstan, Miss...Miss Teen, okay, Miss Teen, Photogenic.Okay, and then Miss Teen Photogenic Original, Miss Teen Photogenic Original.
คปังมิสเตอร์ทีนลีปังมิสเตอร์ทีนลีมิสเตอร์ทีนเมียนมาTeen International. Okay, we apologize for our mistakes. For Mr. Teen, Photogenics International goes to Mr. Teen, Myanmar. Kepang. 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 Mr. Teen, Myanmar. Kepang.Yes, Kepang. Thank you very much, Mr. Namet Ahmed, to present awards. Ladies and gentlemen, we still have more special awards.It's a model awards ครับท่านผู้ชมครับรางวัลพิเศษของเรายังไม่หมดนะครับต่อไปจะเป็นการประกาศกันต่อที่รางวัลประเภทโมเดลกันต่อนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณหฤทัยสุกีอุระนะครับจากกาดสวนแก้วครับและคุณกนกรัตน์กาญจนขันธกุลครับจากโรงแรมโรตัสปางสวนแก้วได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลต่อไปด้วยครับขอกราบเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณที่ท่านคณะกรรมการที่จะขึ้นมามอบรางวัลครับคุณหฤทัยสุกิอุระและคุณกนกรัตน์กาญจนขันธกุลครับเอาละค่ะเราจะมาเริ่มกันที่รองอันดับ2และรองอันดับ1ในรุ่นเด็กนะคะสำหรับตำแหน่ง Model Awards ค่ะ I will announce for the second runner up and first runner up Chai Best Model Awards ครับเราจะเริ่มกับรองอันดับ2และรองอันดับ1ในรุ่นเด็กนะครับสำหรับตำแหน่ง Model Award นะครับเราจะประกาศกันพร้อมกันทั้ง2รางวัลเลยนะครับ Congratulations for the second runner up Chai Best Model Awards go toLittle Miss Uzbekistan Shaki Soda Emsa Yela And the first runner-up Shy Model AwardAnd for the first runner-up Chai Model Awards goes to Mini Miss Thailand สุตาพัฒน์คงสะอาดครับModel Awards. Okay, let's start. The second runner-up Teen Model Awards goes to Mr. Teen Myanmar. Atet Ang, Atet Ang, Mr. Teen Myanmar.Mr. Teen Myanmar debut. Myanmar debut.
มิสเตอร์ทีมเมียนมาCongratulations and thank you very much. Thank you very much. ขอขอบคุณนะครับท่านทั้งสองท่านนะครับที่ได้ขึ้นมามอบรางวัลให้กับเรานะครับค่ะ The next award is the winner of Model Awards for Children and Teen. Please welcome on stage น้องแอปเปิ้ลอังคณา Little Miss Universe 2017 and คุณคูเชงตูจุงนะครับ Actor from Vietnam to present awardซึ่งทั้งสองท่านนะคะก็ได้ขึ้นมาให้เกียรติมอบรางวัลกับเราในค่ำคืนนี้ค่ะ Who dare to be the winner and the children and the teen for Base Model International You ready? The Children Model International goes to Mini MissKazakhstan Nadina Kusambekola Congratulations and thank you very much Nong Apple and Kun Ku Cheng Tu Chung to present the award. Okay, and now we will break for a little bit for competition and we will back again for the Prince and Princess International 2017 right after this. ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การประกวดในช่วงต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงของทางพอมเมนาดามอเราได้ทำการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนภาคเหนือที่จะเป็นตัวแทนเยาวชนภาคเหนือของเราเข้าสู่การชิงชัยเป็นตัวแทนประเทศในการประกวดมิสประกวด Prince and Princess Thailand 2018ในต้นปีหน้านะครับแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะใช่แล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยครับ